Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขกราบขอบพระคุณทุกเสียงการตอบรับการเป็นสมาชิก VIP กับรายการ Business Line and Life ในปี2562ที่ผ่านมาว่าคุ้มมากปีที่ผ่านมาว่าคุ้มแล้วปี2563เราจัดให้หนักกว่าเดิมด้วยสิทธิพิเศษที่มากขึ้นทั้งนิตยสาร Stock Review ที่เราปรับรูปแบบเนื้อหาจัดเต็มข้อมูลความรู้ทุกการลงทุนกระทบไหล่ใกล้ชิดกับนักวิเคราะห์ชั้นนำระดับประเทศในเดือนมีนาคม2563ถามตอบสดๆกับแขกคนพิเศษที่คุณได้ยินชื่อแล้วจะร้องโอ้โหปีที่แล้วแค่1ครั้งต่อเดือนแต่ปีนี้จัดไปเลยอย่างต่ำ2ครั้งต่อเดือนยังไม่พอเราให้ส่วนลดคุณ 15% สำหรับทุกๆคอร์สการเรียนรู้ที่เราจัดขึ้นตลอดทั้งปี2563แล้วยังให้คุณได้เข้ามาศึกษาทบทวนความรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงในเว็บไซต์ businessline.com ของสมนาคุณที่คุณเห็นแล้วจะร้องว้าวสิทธิพิเศษมากมายขนาดนี้รอคุณมาเป็นเพื่อนกับเราครับโทรมาครับที่086-490-2823หรือแอดไลน์มาคุยกันที่ @BLLMI เราเชื่อเสมอครับว่าถ้าเพื่อนนักลงทุนเราอยู่ได้เราก็อยู่ได้เช่นกันช่องด่วนทุกวันเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับดิฉันมอสนัตการบุญสอนและก็คุณกระจังชัยยศติวังกูลนั่นเองนะคะค่ะตอนนี้สถานการณ์ตลาดหุ้นไทยในช่วงวันพฤหัสบดีที่19เดือนธันวาคม2562ค่ะตลาดหุ้นไทยเองนะคะก็เคลื่อนไหวนะคะเมื่อเช้าต่ำสุด 1,552 จุดแล้วก็ขึ้นไปที่ 1,559 อยู่ในแดนลบนะคะมูลค่าการซื้อขาย 21,000 ล้านบาทค่ะอันดับ1จะเป็นหุ้น BTS ค่ะ BTS 12บาท50สตางค์อุ้ย BTS เมื่อเช้าลงไป12บาท40สตางค์ตอนนี้ก็ดันขึ้นมาแล้ว13บาทเหตุผลที่ BTS ตกเพราะอะไรนะเดี๋ยวรอก่อนนะส่วนอันดับ2ปตท43บาท50สตางค์ลบไปบาท25ตังค์ TMB Bank 1บาท61ตังค์แอะ TMB ใครได้อะ20ตังค์แล้วนะบวกมา6ตังค์ค่ะแบงค์กรุงเทพนะยืนกลับมาที่บริเวณ158บาทบวก1บาท50สตางค์ CPR 73บาทนะคะลงไป75สตางค์ K-Bank 146บาทลงไป2บาท Advance ลงไป1บาท Gulf Energy ยืนค่ะ157บาท50สตางค์ค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในหน้ากระดานหุ้นไทยส่วนทางด้าน Future Series Z 1054นะคะSeries H อยู่ตรงไหนS50 S20 ก็105โทษทีนะคะทั้งดุพอดีมันแวบไปนะคะตัว S เขาก็เริ่มเล่นกันแล้วนะทั้งทุนขออนุญาตเปิดที่ตัว S นิดหนึ่ง 1051.8 เมื่อเช้าลงไปต่ำสุดที่1051นั่นเองนะฮะส่วนทางด้าน GOZ นะคะตอนนี้ก็เคลื่อนไหวไปตามสปอต1478นั่นเองประมาณนี้นะคะทั้งทุนค่ะค่ะก็ติดตามข้อมูลสถานการณ์ในเรื่องราวของการลงทุนนะคะอย่าลืมนะสำหรับนักทุนต้องออกกำลังกายกันเยอะๆในช่วงนี้นะคะเพราะว่าปีหน้า2020 2020มันจะเป็นว่า the power gearing ในเรื่องราวของการลงทุนนะเพราะว่าตอนนี้เองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีโปรดักต์ให้นักลงทุนไทยสามารถเทรดได้จนถึงตีสามแอดโคลดตีสี่แต่ว่านอนกันเลยทีเดียวนักทุนต้องช่วยเหลือตัวเองนะเพราะไม่มีมาร์เก็ตติ้งดูแลนะถ้านักทุนจะเทรดในช่วงทองคำนักทุนต้องเคาะเป็นต้องเคาะเองเป็นไม่มีสิทธิ์โทรไปหามาร์เก็ตติ้งนะจ๊ะปิดได้พี่ด้วยเปิดได้พี่ด้วยนะไม่ถ้าหากนักทุนไม่สามารถปิดเปิดเครื่องคอมได้นะ
ทางด้านBusiness Insightเตรียมความพร้อมให้กับนักลงทุนแล้ว เราจะสอนเปิดเครื่องคอม ไม่ใช่นะคะก็จะสอนในเรื่องราวของความรู้เบื้องต้นนักทุนนะวิธีการเคาะซื้อเคาะขายอย่างไรผ่านช่องทางด้านออนไลน์และอินเทอร์เน็ตเน็ตถ้าสนใจรายละเอียดจองมาได้เลยนะทุนจองมาได้เลยปีหน้าแต่ว่ายังไม่ได้สอนนะสอนปีหน้านะฮะเพราะปีนี้เดี๋ยวไปพักก่อนนะฮะถ้าสนใจก็แจ้งไปที่น้องตัวพี่สนใจจะเปิดเครื่องคอมเรียนรู้ทางด้านเทคนิคเบื้องต้นเคาะซื้อเคาะขายหุ้นเองนะฮะก็สามารถโทรไปจองบอกชื่อนามสกุลเบอร์ติดต่อกลับด้วยนะคะแล้วก็จะนัดกันเปิดเครื่องนี้หนักมากเลยนะกว่าจะเปิดได้นัดกันไม่เกิน5คนนะถ้าเกินกว่านั้นเปิดไม่ทันนี่คือข้อมูลที่พี่ม่อนเตรียมความพร้อมให้กับนักทุนใน2020นะฮะเหตุการณ์ก็จะมีการแปรเปลี่ยนนักทุนไทยต้องยกระดับความรู้ยกระดับในเรื่องราวของการลงทุนในเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมที่กำลังแปรเปลี่ยนไปนะคะเราเป็นนักลงทุนที่ยกระดับการลงทุนได้มากยิ่งขึ้นและเป็นนักลงทุนในยุคนี้พอสอนี้นะเดี๋ยวทางพี่ม่อนและบิสเซสไลน์จะช่วยกันนั่นเองนะเพื่อให้นักทุนอยู่รอดในตลาดหุ้นได้นะคะเราไม่ด่าพ่อล่อแม่ใครแต่เราจะยกระดับนักลงทุนไทยเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณอ๋องนะคะคุณเอกภาวินสุนทราภิชาตินะครับผมตำแหน่งอะไรของเขาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ไทยพาณิชย์นี่ได้ข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างอีกแล้วหรอเด็กๆน้องๆในรายการวิเศษสายอะไรเดี๋ยวสวัสดีค่ะคุณอ๋องค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่กระตันด้วยครับสวัสดีครับอ๋องค่ะ2020ถูกวิ่งราวตัวคุณอ๋องไปไหมมีใครวิ่งราวไปไหมฉกชิงวิ่งราวนักวิเคราะห์โอ้ยมีอีกแล้วหรอยุคที่ถ้าเป็นบอลเขาเรียกอะไรนะยุคซื้อตัวขายตัวซื้อตัวเหรอโอ้ครับผมครับมีการซื้อตัวอย่างของคุณหนองอ่ะผมไม่มีหรอกโอ้พี่ได้ข่าวก็คือตัวน้อยวงการมาว่าวงการนักวิเคราะห์ต้นปีจะมีการแปรขบวนกันเยอะมากเลยโอ้โหทำไมผมไม่มีส่วนร่วมเลยอ่ะพี่คุณหนองอยู่ไหนอยู่สี่แยกอะไรนะพหลโยธินเปล่าเนี่ยไม่อยู่แถวอโศกกับเขาบ้างอ่ะอยู่สี่แยกอโศกเหรออ๋ออยู่สี่แยกเพลินจิตอะไรนะก็หุ่มเงินนะฮะอ๋อโอ้โหซื้อขายตัวกันเยอะเลยใช่ไหมแถวนั้นอ่ะปล่อยข่าวในวงการก็นี่แหละนะฮะก็ต้องเรียกได้ว่าอาชีพบางอาชีพก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดนะแต่บางอาชีพนี่นะแบงก์กรุงไทยนี่โดนลบไป 30% นะใช่พนักงานแบงก์กรุงไทยทุกท่านนะถ้าหากไม่มีอะไรทำมาหาพี่นะพี่ม่อนจะช่วยเปิดเครื่องคอมคุณอ๋องโอ้ยพี่เหนื่อยมากเลยเป็นยังไงบ้างตลาดมันตกอ่ะทำไงดีอ่ะตลาดตกก็ช็อตพี่ช็อตอยู่ค้างอยู่อ่ะช็อตตั้งแต่วันจันทร์ยังไม่ปิดเลยโดนตลบมาเนี้ยครับจะกลับไปที่เดิมไหมก็มองแล้วเนี่ยมันอย่างเซฟเนี่ยมันเลยขาเลยอ่ะที่เราคุยกันนะครับว่าแบบรอบที่มันรีบาวมันเป็นขึ้น4แล้วเนี่ยมันจะลงมาเป็นขึ้น5นะครับปิดรอบก็คืออยู่ที่ประมาณตัวเซ็ตนะพี่อยู่ที่ประมาณ 1,520 ถึง 1,530 จุดนะพี่อ๋อตรงราคาล่างนะรอตรงนั้นเมื่อไหร่มันจะกลับมาเพื่อให้จบรอบขาลงใช่เพราะฉะนั้นน่าจะมีชุดปรับตัวขึ้นมาดีๆเลยซึ่งคาดว่าจะเป็นแบบก็คือช่วงประมาณไตรมาส1ปีหน้าอ๋อรอไปถึงปีหน้าเลยนะครับใช่ครับผม2020เลยเนาะประมาณ20เนี่ยความจริงถ้าตลาดท้ายกับปีนี้คือช่วงครึ่งปีแรกก็ดีครึ่งปีหลังเละนะครับปีหน้าเหมือนกันเลยคือเป็นแบบเป็นตัวก็คือครึ่งแรกดีครึ่งหลังไม่ดีครับคล้ายๆกันเลยครับอืมค่ะเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเป็นพอร์ตหุ้นเนี่ยก็ยังมองว่าถึงตรงเนี้ยถ้าใครติดอะไรสูงไว้อยู่เนี่ยอาจจะ
อาจจะไม่ใช่เวลาขายละเพราะเราจะเป็นรอตลาดมันฟื้นตัวรอบหน้าเราค่อยปล่อยของออกของนะครับแต่ถ้าใครแบบพอเบาอยู่แล้วเนี่ยนะครับไอ้ตรงลงมาโซนที่ตรงกลางวัน1520 1530เนี่ยเป็นโอกาสในการซื้อหุ้นเข้าพอร์ตแล้วก็ไปขายในไตรมาส1ที่มองเป้าไว้1650เบื้องต้นครับพี่ก็ประมาณ100กว่าจุด1640หรือเปล่าฮะส่วนต่าง100จุดครับพี่ก็คือ1650สำหรับเป้าในถ้าประมาณไตรมาส1ปีหน้าครับอันนี้คือตลาดที่มองว่ามันจะขึ้นได้ไงก็คือเรื่องส่วนใหญ่แล้วมองมาจากปัจจัยภายในเรานะซึ่งearningเรามันจะฟื้นตัวละในไตรมาสที่4นะครับหลักๆ ก็คือนำโดยพวกแบบพลังงานปิโตรเคมีนะครับที่มันใครกังวลเรื่องเหตุการณ์แล้วก็ราคาน้ำมันมันกลับมาปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็ตัวหวังถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะถ้าจับงบประมาณปี63ผ่านแล้วเนี่ยน่าจะมีตัวการลงทุนขนาดใหญ่ภาครัฐเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็เศรษฐกิจโลกน่าจะเริ่มฟื้นตัวมาบ้างนะครับเป็นเน้นโดยรวมมันจะเป็นภาพที่แบบค่อนข้างดีเลยประมาณในช่วงประมาณนั้นหนึ่งปีหน้าครับใช่ครับก็เลยแนะนำให้ซื้อเตรียมซื้อเพื่อการลงทุนในช่วงเวลานี้ในเวลานี้แหละใช่ครับก็ถ้าคาดไม่ผิดนะสัปดาห์หน้าจะเห็นเซตลงไปถึงแนวที่ผมบอก1520ยันไปถึงสิ้นปีเลยก็ได้เป็นไปได้ครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยหน้าตอนนี้ต่างชาติเป็นหน้าช็อปอยู่นะครับก็อาจจะลากไปติดซีรีส์แค่ในวันที่30เลยก็ได้มันสุดท้ายเนาะครับเราก็รอติดความกำไรฝั่งช็อตช็อตกันแล้วแหละนะครับงั้นพี่ถือช็อตต่อนะครับถือต่อถ้าใครที่จะเปิดก็ยังได้อยู่นะนะครับอย่างถ้าใครจะเรื่องแซ่บเนี่ยก็คือจริงๆแถวนี้ก็เปิดได้อะนะครับแล้ว1061นะครับสูงกว่าใช้เป็นจุดขัดนะครับมันก็ขาดทุนได้เยอะด้านล่างเนี่ยมีที่ในโซนประมาณ1032นะครับถึงประมาณ1033ครับสำหรับเป้าในต้องในชุด5นะครับถ้าที่เคียงเซ็ตก็คือนั่นแหละอยู่ที่ประมาณ1520 1530นะครับขณะที่ถ้าใครจะไปเล่นตัว H20 เนี่ยนะครับก็เหมือนกันเปิดได้เลยนะครับแล้วสูงกว่า1059นะครับสูงกว่า1059ใช้เป็นจุดคัทลอสนะครับขณะที่ในตัว H20 เนี่ยนะครับที่เป็นเป้าในชิ้น5นะครับสำหรับการปิดทำกำไรฝั่งช็อตเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ก็ค่าใกล้กันนะประมาณ1032ครับ3230ประมาณเนี้ยครับก็ได้ประมาณ20จุดเนาะจากบริเวณเนี้ยใช่ครับได้ประมาณ20จุดครับก็ถือว่าเยอะครับสิ้นปีนะครับสิ้นปีครับพี่ก็เล่นกัน2สัปดาห์นะครับทุนเป็นฝั่งช็อตเด้งช็อตนะครับน้องเด้งช็อตครับผมครับเพื่อให้จบขา5ใช่ครับในตัวขา5พอดีจะต้องปิดนะครับเพราะมันรอบแรกมันเป็นลงเพื่อลงก็ปิดรอบนะครับลงเพื่อปิดรอบสำหรับการลงมาตั้งแต่นู่นเลยอ่ะ 1,748 จุดวันที่11กรกฎาคมเนี่ยมันคือจะปิดรอบชุดนี้เลยครับค่ะของคุณอ๋องใช่ไหมครับนายทุนโอเคได้ไอเดียกับมุมมองในเรื่องราวของทางด้านการเทรดฟิวเจอร์ค้านักทุนต้องใช้เอเดดเวฟในการที่วางกลยุทธ์นั่นเองนะฮะที่คุณอ๋องพูดถึงนะฮะว่ารอจบ5ของ4รอบนี้นะฮะ
ครับผมใช่ไหมคะคุณหนองใช่เนาะถูกแล้วครับพี่ใช่ครับผมพี่กำลังมองนึกถึงภาพที่คุณหนองอธิบายนะฮะครับโอเคอ่ะไม่ทราบว่านักทุนที่ติดตามนี้จะได้ไอเดียหรือเปล่านะฮะนักทุนได้ฟังแล้วจะเอา BTS แล้วคุณน้องรู้ไหมทำไม BTS ลงเมื่อเช้าไปที่12.40ผู้สื่อข่าวน่าจะมีบิ๊กหลอดบิ๊กหลอดตอนเช้าจ้าบิ๊กหลอดก็น่าจะขายไปละเสร็จละก็ได้เด้งกลับขึ้นมาครับเด้งกลับขึ้นมา12.00แล้วแหละแต่ผมว่าดูแล้วมันอาจจะเป็นแค่เด้งนะเพราะว่าเหมือนชุดลงมาชุดแรกเนี่ยมันลงมา5คืนเนี่ยแสดงว่ามันมีโอกาสมันจะเป็นแค่รีบาวแล้วก็ย้อนกลับมาลงต่อนะฮะแต่ว่าโอเคมันก็มีระยะทางให้เล่นนะก็คืออาจจะเคลื่อนตัวขึ้นมาถึงประมาณ13.5 13.6 ประมาณเนี้ยครับใกล้ๆ14บาททีมจะถามว่าจะทำไฮใหม่ไหมก็อาจจะยากทีเพราะว่าดูแล้วชุดมันที่มันขึ้นมาตั้งแต่นู่นเลยประมาณ9บาทอ่ะมันน่าจะมันคุ้มค่าขึ้นแล้วครับหรือแบบท่านแบบว่าชุดแบบย่อยๆก็คือรอบตั้งแต่11.2ขึ้นมาถึงทำไฮที่ประมาณ14.3เนี่ยนะครับน่าจะยังไงต้องคงพักขึ้นย่อยอยู่ดียังก็ต้องพักตัวก่อนอยู่ดีเพราะนั้นนี่ก็มองเหมือนแค่รีบาวอาจจะย้อนกลับขึ้นมาใกล้ๆประมาณ13.5 13.6 อีกทีหนึ่งครับถ้าใครขายได้ทันก็รอเด้งแล้วเราออกมาก่อนแล้วกันค่ะโอเค BTS นะคะเริ่มรีบาวขึ้นมาแล้วนะฮะนักทุนที่แต่ถ้าจะเข้าไปรับนี่ควรหรือไม่ควรฮะคือถ้าเล่นสั้นๆน่ะนะครับก็พอได้ครับพี่แต่ถ้าใครแบบจะเล่นแบบรอบที่มันแบบยาวๆหน่อยอย่างเงี้ยนะครับผมว่าไปพูดแบบพูดพลังงานติดตัวว่ามองว่าในคิวหนึ่งเนี่ยมันเออร์นิ่งมันเป็นมันขึ้นไปคิวสี่ละนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้ไอ้ตัวที่บอกเซฟมันจะขึ้นมาครับในไตรมาสหนึ่งเนี่ยอาจจะหลีกโดยพวกคุมพลังงานปิโตรเนี่ยก็เน้นน้ำหนักจะเข้าอันนั้นดีกว่านะครับส่วนพวกที่ต้องระวังมันปรับฐานเนี่ยที่มันยังไม่ลงก็ยกตัวอย่างแบบ BTS อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าลงไฟฟ้าอย่างเงี้ยมันเข้าสู่ช่วงชุดคอมเพตติฟเวฟละหรือว่าแบบพวกกลุ่มฟู้ดแอนด์เบเวอเรจก่อนที่มันปรับตัวขึ้นดีอย่างโอสถสภาหรือ CBG อย่างเงี้ยก็เช่นเดียวกันมันจะเข้าสู่ชุดแบบขึ้นสองฐานแล้วครับผมค่ะครับได้ค่ะคุณน้องโอเคนะคะก็เลือกกลุ่มปิโตรแล้ววันนี้คุณน้องแนะนำหุ้นตัวไหนยังไงคะถ้าตอนนี้ก็อาจจะเน้นไปที่กลุ่มพลังงานนะครับที่ครับก็อาจจะค่อยๆรับนะเพราะว่าตลาดที่บอกครับมันอาจจะเป็นภาพแบบการปรับตัวลงไปหาแนวที่บอก1520 1530เหมือนกันนะครับถ้าแบบแนะนำอย่างวันนี้เนี่ยคือถ้าเป็นดูวอลุ่มเข้าด้วยฟื้นตัวมาเป็นบ้านปูครับพี่บ้านปูใช่ครับพี่อย่าตกใจพี่ทำให้ผมตกใจค่ะตกใจเหมือนกันครับที่แนะนำบ้านปูครับพี่แต่ว่ามันดูแล้วมันก็มีโอกาสขึ้นนะนะครับก็ตรงนี้นะพี่12 บาท 12 บาท 11.9รับได้นะครับแล้วก็11.4 ต่ำกว่าคัดลอฟด้านบนมีแนวต้านเบื้องต้นประมาณ12.5 12.6 ครับต่ำไปประมาณ13บาทบ้านปูตามเทคนิคหรือว่าตามอะไรคะเทคนิคที่เทคนิคครับถ้าตามพื้นฐานเห็นว่ามีข่าวว่าบ้านปูไปลงทุนซื้อโรงการที่อเมริกาเนาะแล้วก็ส่งให้กับรัฐมลรัฐแถวนั้นอะที่อเมริกาไปหากินเมืองนอกแล้วล่ะครับผมค่ะอ่ะคุณดองเล่นต้าน12.50นะคะคัดบริเวณ11.40ครับผมได้ครับได้อ่ะลองดูทั้งทุนรอบนี้นะฮะหมดแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ครับหมดแล้วครับพี่ส่วนทองคำเนี่ยก็ก็ยังคือตอนนี้มันมองมาจะลงไปประมาณ1470 1465นะครับก็เป็นช็อตนะครับโดยก็เปิดแถวนี้แหละแล้วก็
สูงกว่าประมาณ1.483-1.484ครับล้อนะครับก็ถ้าเป็น GO chat ก็บวกประมาณ2เหรียญจากแนวที่บอกครับแล้วก็ไปปิดอย่างสปอตก็คือ1.470-1.465ครับทองคำนะช็อตบริเวณนี้นะคะจะครับก็ตรงนี้แหละพี่คืออย่างข้างล่างเท่าไหร่ฮะถ้าช็อตไป7.65ถ้าเป็นเจลแท็กก็ปลุกไป2เหรียญก็คือประมาณ1.467ถึงประมาณ1.472ครับพี่เล่นสั้นๆครับเพราะนั้นก็เล่นตัวแท็กก็ได้เพราะว่ามันก็คงลากยาวไม่ต้องไปเล่นตัว H 20หรอกเพราะว่าคงต้องมุ่งไปเล่นสั้นๆจบในปีนี้แหละครับก็เล่นตัวแท็กก็ได้คืนนี้เลยเหรอเร็วๆนี้ครับพี่เพราะว่ามันเล่นสั้นๆไงพี่ครับได้ๆค่ะคุณทุนอ่ะลองดูเนาะครับมีคนถามคุณอ๋องในเรื่องราวของข้อมูลนะเขาบอกว่าถ้าเซ็ตลงแต่ไม่ทำโลวอลุ่มหายแถว1545จะถือว่าครบขาที่ลงมาได้ไหมคุณอ๋องเพราะอย่างเซ็ต50ล่าสุดที่ไม่ลงทำโลขอแนวคิดหน่อยค่ะคือที่ตอนนี้ที่มันลงไป1545เนี่ยแล้วมันเด้งขึ้นมาอาจจะเป็น1ขึ้น1ย่อยของ5นะครับและเด้งขึ้นมาเมื่อวานเป็นขึ้น2เนี่ยมันกำลังทำเป็นขึ้น3ของ5ก็สุดท้ายถ้าจะดูดโลอยู่ดีครับที่ไม่ดูดขึ้นมันเป็น1จบพอดี1ของ5นะแล้วก็เด้งเป็น2ของ5เนี่ยตอนนี้จะเริ่มฟอร์มเป็น3ของ5ละก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสหลุดประมาณ1545ครับค่ะได้ครับคุณอ๋องครับคำพีหุ้นเขา2020เขาออกมาแล้วนะอ๋อครับมีเนี่ยใช่ครับของเขาถามว่าขอเดี๋ยวถ้าไปไฮบอนช่วยเอามาเล่นหนึ่งด้วยนะครับวันศุกร์มานะเพราะว่าคลื่นกลยุทธ์ของคุณอ๋องอ่ะอยู่เต็มเลยอ่ะของพี่มาช่วยกันเถอะขึ้นคนเล่มหนึ่งเล่มสองของคุณอ๋องกับพี่แหละแบกกันอยู่เนี้ยครับผมฮะได้ครับผมฮะครับจริงๆแล้วไอ้ข้อมูลความรู้ของคุณอ๋องไอ้ตัวคลื่นต่างๆได้ประโยชน์นะคะนักทุนแต่ลองดูนักทุนบางคนก็กลัวที่จะรู้แต่ถ้าเมื่อรู้แล้วจะทำให้นักทุนมีความสุขมากจะได้รู้อ๋อที่คุณอ๋องแกพูดห้าขาเวลาหลับตาอ๋อมันต้องลอยอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นที่แกบอกว่า follow คือยังไงเงี้ยได้ประโยชน์นะคะนักทุนเพราะว่าการดูเอเดเว็บคลื่นกลยุทธ์ต่างๆนี้มันเป็นการวางกลยุทธ์อ่ะแต่จริงไม่จริงใช่ไม่ใช่แต่ได้เห็นทางทางมันถึงไม่ถึงไงเราได้เห็นทางจะเป็นประโยชน์นะอ่ะนักทุนเดี๋ยวปีหน้าเราก็ว่ากันกับคุณอ๋องอีกทีนะฮะในวิธีการในเรื่องราวของความรู้ที่ว่านะเพราะเล่มหนึ่งนี่เหลือเยอะเลยอ่ะ เล่มหนึ่งเหลือเยอะ อ๋องวิชาของเราหากินได้จนชั่วฟ้าดินสลายแหละนะเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวคัมภีร์หุ้น2020หรอก2020เนี่ยออกมาแล้ว2019หมดละมันต้องหมดแล้วพี่มันจะหมดปีแล้วครับพี่เขาท้ากันเมื่อวานนะเดี๋ยวคุณอ๋องมาเดี๋ยวพี่กันมาด้วยเห็นแกบอกจะมาด้วยครับอ๋อได้ครับพี่ครับผมมาดูซิคืนเจ้าขึ้นกลยุทธ์เจ้าคัมภีร์หุ้นอ่ะใครจะเป็นเจ้าอ่ะนะฮะได้ค่ะอ่ะก็ขอบคุณมากเลยนะตาหนองอ่ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีจากเวทาครับส่วนท่านที่สนใจหนังสือคลื่นกลยุทธ์คุณอ๋องสั่งได้นะเป็นความรู้ที่พี่ม่อนเองนะฮะต้องการให้นักทุนได้รู้พี่ม่อนต้องการให้นักทุนได้รู้เพราะว่ามันเป็นกลยุทธ์จริงๆนะกลยุทธ์ที่ทำให้ความเสียหายของนักทุนเงินต้นหรือใดๆต่างๆนะมันก็จะได้มีเก็บไว้ใครบอกอะไรมาอ๋อนี่บอกฉันมาตอนที่อยู่ในเว็บ5นี่เองฉันต้องวิ่งขายอะไรเงี้ยนะคือต้องอธิบายเพิ่มเติมให้นักทุนฟังนะคือพวกอีเลียดเว็บเนี่ยมันอาจจะมองแล้วแบบพูดยากนะฉันนับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพียงแต่โอเคถามว่ายากไหมยากแต่ว่ารู้แล้วถ้าคุณรู้คุณจะสามารถวางกลยุทธ์ได้เลยนะครับว่าถึงเว็บนี้คุณจะทำยังไงจุดเนี้ยนะมันอยู่บันเซตอยู่แบบนี้อยู่เว็บไหนคุณจะแอคชั่นยังไงจะขายหรือจะซื้อหรือจะฟอลโล่ซึ่งมันต่างเรามีเท่านี้เราจะเอายังไงกับเว็บนี้ซึ่งมันเป็นการช่วยนักทุนมากๆเลยนะครับสำหรับการรู้ว่าเราอยู่ในคลื่นไหนเพราะว่า Elite Web เนี่ยมันเป็นตัวที่สามารถ forecast ได้เลยนะครับว่าต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไงใช่นะครับเพราะนั้นเพราะว่าผมว่าก็เป็นสิ่งนึงที่นักทุนไม่ต้องกลัวน่าจะเรียนรู้ไว้นะฮะ
มันไม่ได้ลึกล้ำเกินกำหนดนะคะนักทุนการหาเงินน่ะการหาเงินเงินต่อเงินนะคะนักทุนมันไม่ใช่แบบโอ้โหปอกกล้วยเข้าปากหรืออุ้ยชิวๆอีซี่อีซี่ซื้อวันรวยวันมันไม่ใช่นักทุนไม่ง่ายขนาดนั้นการหากินในวงการนี้เงินต่อเงินมันจะต้องพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็อะไรที่ ยากๆที่ยากที่จะรู้มันจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะฮะก็ฝากกันไว้เดี๋ยวตามกันเนาะใช่นะเป็นประโยชน์นักทุนนะเดี๋ยวก็ติดตามข้อมูลกันไปนะนักทุนให้กำลังใจทุกท่านอย่าพึ่งท้อถอยอย่าพึ่งยอมแพ้กับความรู้ในเรื่องราวของธุรกิจเงินต่อเงินตรงนี้นะคะต้องช่วยกันในเรื่องราวของพี่ม่อนเนี่ยคนที่บอกว่าปวดหัวมากนั่นก็เป็นคนที่ไม่ยอมสู้ไม่ยอมที่จะรู้นะฮะว่าเป็นอะไรชอบอะไรที่ง่ายๆจะลำบากชีวิตในต่อไปนะท่านทุนนะต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะบางคนบอกเปิดแล้วปวดหัวมากนี่แหละต้องเริ่มปวดหัวเพื่อที่จะได้เก็บเงินถ้าไม่เริ่มปวดหัวเงินมันก็จะหายจากกระเป๋านะก็ฝากนักทุนไว้นะฮะความรู้ที่ว่ายากนี่แหละจะช่วยให้ท่านทำเงินได้มากที่สุดนั่นเองนะคะค่ะอ่ะขออนุญาตไปเปิดในเรื่องราวของความรู้อีกระดับหนึ่งนะที่เราก็ต้องเปิดตาเปิดหูที่จะรู้และเข้าใจนะฮะแต่รู้และเข้าใจแล้วเราจะเอาเป็นแบบไหนก็ต้องดูนะฮะใน www.jpmorgan นะฮะ dw41.com นั่นเองนะฮะทั้งทุนก็เป็นข้อมูลของท่านนั้นโบรก JP Morgan เป็นโบรกระดับโลกที่จะมาเล่นโปรดักต์ในประเทศไทยปี2020ต่อจากนี้ไปก็จะมีอะไรให้นักทุนไทยได้มีโอกาสเลือกได้มีอะไรที่นักลงทุนไทยมีโอกาสรู้นั่นเองนะคะนักทุนไทยก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะใน www.jpmorgan นะคะ dw41.com นะฮะก็ไปดูนะวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นตารางข้อมูล dw ข้อมูลตลาด dw เครื่องมือ dw ความรู้ dw นั่นเองนะฮะอ่ะวันนี้เราไปดูว่าจะมีหุ้นตัวไหนที่มีการซื้อขายมากที่สุดเป็น most active นั่นเองนะฮะในส่วนของ C1 BTS ค่ะ BTS C1 C1912A ตัว C นั่นเองของ C1 นะฮะก็ most active ปตท. PTT C1 P2004A นะฮะก็อันดับ2 TMB Bank โอ้โห TMB C1 C2002A นี่คือสิ่งที่นักทุนสามารถเกาะติดข้อมูลในเรื่องราวของการลงทุนทางด้านตัว derivative warrant ของตัวหุ้นนั่นเองนะฮะซึ่งทางด้าน JP Morgan ก็เป็นโบรกระดับโลกที่ฝากข้อมูลดังกล่าวให้กับนักทุนไทยได้เตรียมความพร้อมกันในปี2020จะมีอะไรเกิดขึ้นพลิกโฉมหน้าในวงการการลงทุนในตลาดหุ้นไทยต่อจากนี้ไปนะฮะจริงๆแล้ว derivative พี่ได้ยินมาว่าเขามีตัวผูกขาดตลาดมีไม่กี่เจ้าเจ้าที่มาก่อนเจ้าที่เบอร์แรกๆอ่ะครับนะอย่างพี่เคาะผิดเคาะถูกเคาะเบอร์แรกก่อนพี่เป็นประจำเลยต้องดูดีๆนะคะนักลงทุนเพราะว่าตอนนี้DW นะฮะเขาให้นักลงทุนได้มีโอกาสเทรดมากมายเป็นพันตัวนะฮะรวมทั้ง Single Stock Future นักลงทุนก็สามารถเทรดได้หรือ SBL ต่างๆนี่คือโปรดักต์อีกมากมายเลยนะฮะนักลงทุนที่แต่ว่าโปรดักต์มากมายจะสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ได้นี่ก็ขึ้นอยู่กับความรู้ครับถ้าเรารู้อะไรก็รู้ให้แจ้งรู้ให้จริงรู้ให้แจ้งรู้ให้จริงเป็นแบบไหนน่ะนี่แหละเป็นสิ่งที่ยากมากเลยนะฮะอ่ะเราจะลงทะเบียนเรียนค่าหน่วยกิจในตลาดจริงๆมั้ยวางเงินลงทะเบียนเรียนสิ 10,000 บาทในตลาดเปิดพอร์ตเขาเรียกเปิดพอร์ตเปิดพอร์ตพี่ก็คิดเรียกว่าหน่วยกิจนั่นแหละครับผมก็เหมือนเราไปเรียนนะมหาลัยต่างๆเราก็ต้องจ่ายเงินเขาก่อนเนี่ยเขาได้ความรู้มาแต่การลงทุนในตลาดหุ้นไทยเราเปิดบัญชีแล้ววางเงินเข้ามาเนี่ยเราจะทำยังไงรักษาเงินต้นนะนี่คือวิชาที่นักลงทุนได้เรียนรู้จริงๆนะฮะก็ฝากทุกท่านกันไว้นะฮะแล้วก็จางมีอะไรจะฝากไหมหรือรอไปช่วงหน้าช่วงหน้าก็ได้ครับมีอะไรนะหุ้นลงไฟฟ้าก็จังพูดถึงรุ่นลงไฟฟ้ามีตัวหนึ่งที่แกบอกว่ารอบนี้ได้แค่รอบพี่ได้แค่รอบละตัวที่ว่านี้จะเป็นรอบเขาเรียกว่าส่วนต่างของรอบเท่าไหร่นักทุนไปดูกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขกราบขอบพระคุณทุก
เสียงการตอบรับการเป็นสมาชิก VIP กับรายการ Business Line Alive ในปี2562ที่ผ่านมาว่าคุ้มมากปีที่ผ่านมาว่าคุ้มแล้วปี2563เราจัดให้หนักกว่าเดิมด้วยสิทธิพิเศษที่มากขึ้นทั้งนิตยสารสต็อกรีวิวที่เราปรับรูปแบบเนื้อหาจัดเต็มข้อมูลความรู้ทุกการลงทุนกระทบไหล่ใกล้ชิดกับนักวิเคราะห์ชั้นนำระดับประเทศในเดือนมีนาคม2563ถามตอบสดๆกับแขกคนพิเศษที่คุณได้ยินชื่อแล้วจะร้องโอ้โหปีที่แล้วแค่1ครั้งต่อเดือนแต่ปีนี้จัดไปเลยอย่างต่ำ2ครั้งต่อเดือนยังไม่พอเราให้ส่วนลดคุณ 15% สำหรับทุกๆคอร์สการเรียนรู้ที่เราจัดขึ้นตลอดทั้งปี2563แล้วยังให้คุณได้เข้ามาศึกษาทบทวนความรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงในเว็บไซต์ businessline.com ของสมนาคุณที่คุณเห็นแล้วจะร้องว้าวสิทธิพิเศษมากมายขนาดนี้รอคุณมาเป็นเพื่อนกับเราครับโทรมาครับที่086-490-2823หรือแอดไลน์มาคุยกันที่ @BLLMI เราเชื่อเสมอครับว่าถ้าเพื่อนนักลงทุนเราอยู่ได้เราก็อยู่ได้เช่นกันช่วงชีวิตที่มีความสุขค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านเทพคำนวณต่ออีกวันนะฮะนึ่งตุ๋นค่ะสวัสดีค่ะท่านเทพค่ะครับสวัสดีครับพี่มอนครับโอ้วันนี้วันที่19แล้วนะท่านเทพครับว่าไงครับตำราหน้า32ท่านอ่ะ2019มีพี่มีอยู่นะครับสองยังครับว่าไงครับพี่ตำราหน้า32ครับผมอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะฮะ บรรทัดที่3หุ้นจะฟื้นตัววันที่20ก่อนถูกขายตอนนึงถึง25ก็วันศุกร์นี้ใช่ไหมท่านเทพใช่ครับใช่ครับแต่ว่าจังหวะนะครับในตัวของทีเฟกนะครับก็ช่วงสั้นนะครับในตอนนี้เนี่ยก็เป็นช็อตนะครับอย่างที่บอกไว้ครับวันที่19นะครับมันจะมีดาวจันทร์นะครับทำมุมไม่ดีนะครับแล้วก็ในตัวของอีเวนท์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือในเรื่องของตัว impeachment นะครับของคุณทรัมป์เนี่ยนะครับมันก็ส่งสัญญาณในเชิงลบนะครับซึ่งเมื่อวานก็เตือนไปแล้วนะครับแล้วก็ให้ช็อตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปปิดนะครับในวันที่23หรือ24ธันวาเนี่ยแหละครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นลองครับผมวันที่23ธันวาเหรอฮะใช่ครับใช่ครับวันไหนวันอังคารเหรอฮะหรือวันจันทร์น่ะวันอังคารครับวันอังคารครับผมจำได้ครับพอ25วันพุธครับโอเค23ธันวาคมนะฮะใช่ครับได้เป็นรองโอ้ครับผมได้ก็แปลว่าวันพฤหัสศุกร์นี้ก็จะตกเนาะก็อาจจะซึมๆลงแบบนี้แหละครับใช่ครับเพราะว่าในตัวของตำแหน่งนะครับของตัวดาวจันทร์เนี่ยมันอยู่ในเรือนที่ไม่ดีนะครับแล้วก็จะฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตั้งแต่วันที่25เป็นต้นไปครับผมได้ค่ะท่านเทพอ่ะครับสำหรับแล้วก็พอดีระบบอัตโนมัตินะครับแจ้งมานะครับว่านักลงทุนที่ยังไม่ได้ตอบในตัวของ LINE นะครับอดใจรอสักนิดนึงนะครับระบบอัตโนมัติของเรามีท่านเดียวนะครับต้องลบคนรอสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอบไปเรียกว่าหลายร้อยท่านนะครับแล้วก็เรียกว่าระบบเออร์เรอร์นะครับกลับบ้านเลยนะครับก็เลยเรียกว่าจะทยอยตอบนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับหนังสือเนี่ยจะเริ่มจัดส่งนะครับน่าจะเป็นวันเสาร์นะครับเป็นล็อตแรกนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ยังไม่ได้ตอบวันนี้หรือว่าเมื่อวานนะครับใจเย็นนิดนึงนะครับระบบอัตโนมัติเรากำลังทยอยตอบอยู่นะครับผมแล้วก็นักทุนเองตอนนี้นะฮะเนื่องจากตอนนี้ทางบริษัทพี่ม่อนมีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์นะฮะอาจจะในเรื่องราวของการรองรับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรเจกต์ VIP ก็มีนักทุนต้องรีบเข้ามานะฮะ VIP ในตอนนี้นะฮะเพราะว่าสิ้นเดือนนี้ก็หมดโปรโมชั่นเช่นกันนะฮะรวมทั้งในส่วนของทางด้านท่านเทพที่หนังสือที่เราทำเป็นพิเศษนั่นเองนะฮะสำหรับหนังสือคัมภีร์หุ้นนะฮะเขาขอมาส่งวันจันทร์เสร็จไม่ทันแล้วด้วยท่านเทพอะไรนะครับ
หนังสือท่านอะเสร็จไม่ทันนะคะของต้องขอแก้ไขนิดหนึ่งนะหนังสือท่านนะฮะตอนแรกว่าจะส่งวันเสาร์ไม่ทันแล้วล่ะฮะท่านเทพอย่าใจร้อนนะท่านจะเริ่มส่งวันอังคารผมไม่ใจร้อนครับแต่นักลงทุนใจร้อนครับพี่ระวังนะครับพี่เนี่ยพี่ม่อนอาจจะบุกไปออฟฟิศพี่ได้นะครับจริงๆแล้วพี่ม่อนรอให้หนังสือมาถึงออฟฟิศก่อนจะได้มีคนบุกมาถึงออฟฟิศทีเดียวแต่ใจร้อนกันไปหน่อยอ่ะใจเย็นใจร่มๆอ่ะจะส่งหนังสือวันอังคารแล้วไปถึงมือนักลงทุนในช่วงวันพฤหัสเอ้ยวันศุกร์หน้าขอโทษนะฮะหนังสือไม่ทันแล้วแหละแล้วไม่ต้องบุกมาที่ออฟฟิศพี่ม่อนนะไม่มีหนังสือนะฮะเพราะอยู่ในแท่นพิมพ์อยู่กำลังเย็บเล่มอยู่นะฮะโอเคอ่ะขอบคุณขอบคุณไหนนะครับพี่สนับพิมพ์ที่เราพิมพ์เขาประจำแหละท่านแต่เผอิญมันดีเลย์นะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับก็คัมภีร์หุ้นนะฮะพิมพ์จำนวนจำกัดก็ทุกคนก็กลัวจะไปได้ไม่เป็นไรโอนเงินมาก่อนก็แล้วกันนะฮะแล้วถ้าเต็มแล้วถ้าเต็มส่วนที่ไม่ทันเราก็จะคืนเงินไปให้คืนนะไม่เป็นไรทั้งทุนนะฮะก็สั้นที่อยากโอนเงินก็แอดไลน์ไปที่ BLLMI สะดวกที่สุดได้อย่าโทรมานะฮะน้องๆเขาจะได้ทยอยตอบให้ทุกท่านเรื่องดวงดาวเนี่ยเป็นเรื่องที่อธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้มันต้องใช้ใจในการตามทั้งเทพใจเชื่อและศรัทธาหรือเปล่านะท่านทุนอ่ะขอข้าจ้างเองแล้วค่ะตัวที่พี่พูดถึง GPS4 เนาะอัปเดตท่านทุนนะก็ GPS4 ก็จริงๆมีพูดไปในช่วงหุ้นที่ตาดรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าก็คือตอนนี้เนี่ยผมมองว่าสถานการณ์ของตัวบอนด์ยิลด์สหรัฐ10ปีเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนทิศนะจากเดิมปีแล้วมันเป็นขาลงมาตลอดตอนนี้มันเริ่มรีบาวด์กลับขึ้นมาเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราเห็นภาพของการโรเตทเซกเตอร์จากเดิมปีแล้วเนี่ยกลุ่มโรงไฟฟ้าเป็นกลุ่มนำจะบอกว่าปีแล้วไม่ใช่ต้นปีแล้วกันต้นปีโรงไฟฟ้าได้รับความนิยมมากพูดลงไฟฟ้าแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะมีการสลับพอร์ตไปเรื่องของ Global Pay อย่างเช่นกลุ่มน้ำมันหรือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วงนี้เราก็จะเห็นว่า KCE HANA อะไรพวกนี้วิ่งขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้น GPSC เนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีหลายท่านที่แบบติดใจอ่ะเนาะรอบก่อนได้มาเยอะเลยจาก60 70บาทขึ้นมา90บาทผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยมันคงไม่ได้วิ่งแรงเหมือนรอบก่อนมันจะเป็นลักษณะการเล่นรอบนะครับก็คือย่อลงมาประมาณสัก79ถึง80บาทนะครับตรงนั้นเป็นจุดแนวรับนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไป85 87ตรงนั้นเป็นจุดขายนะครับก็เรามองกรอบสวิงในกรอบนี้ก่อนนะครับแล้วก็เผื่อขาดไว้ถ้าหลุด77บาทตรงนั้นเป็นจุดคัทลอสโอ้เผื่อขาดเนาะเราก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นเลยเนาะนะต้องทุนทำใจนิดนึงเพราะนั้นอย่างช่วงรายการคุณทิมตาโอ้ถามโรงไฟฟ้ามาเยอะมากเยอะแบบแทบจะทุกตัวเลยบีกิม EACKP แบบโอ้โหมาทั้งโรงไฟฟ้าเลยคือกี้นี้ที่เกริ่นไปก็คือผมพยายามจะบอกว่าตอนนี้มุมมองตลาดมันมีโอกาสเปลี่ยนเพราะนั้นนักทุนที่เคยเล่นหุ้นโรงไฟฟ้าแล้วได้ตังค์อยู่เรื่อยๆตรงนี้อาจจะต้องปรับนิดนึงนะฮะอะไรที่ได้กำไรก็ขายออกไปบ้างเนาะใช่แบ่งขายทำกำไรบ้างแล้วก็ลองปรับพอร์ตมาส่วนพวกเป็น global บ้างนะเพราะมันขึ้นมานานละนะฮะทุนมันก็ต้องอ่อนๆแรงไปบ้างนะมันก็ไม่มีอะไรที่ขึ้นสุดริมทิ่มประตูใช่ๆโอเคอ่ะหมดแล้วช่วยกระจายมีอะไรอีกมั้ยฮะก่อนแต่ตัวเซตพูดถึงตัวเซตก็คือวันนี้ย่อลงมาประมาณสัก 5-6 จุดนะครับใช่แต่ว่าถ้ามุมมองผมเนี่ยผมก็ยังมองว่าจุดตรงนี้มันเป็นจุดน่าสนใจในการเข้าซื้อนะครับเพราะว่าเซตระดับวีคเนี่ยนานๆตัว RSI เนี่ยมันจะลงมาระดับโอเวอร์โซสักทีหนึ่งนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยมันก็ลงมาใกล้แล้วนะครับคือประมาณสัก 36-37 นะครับจากเดิมสถิติเนี่ยมันลงมาประมาณ30เนี่ยมักจะรีบาวได้เสมอๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้ามีการย่อลงมาตรงบริเวณโลเดิม1545 1550ผมมองเป็นจังหวะในการเข้าซื้อสะสมแล้วรอรอบรีบาวประมาณสักอาจจะเป็นต้นปีหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นไปได้ก็ติดตามกันกับข้อมูลของคุณกระจังหรือว่าคุณชัยยศจีวังกูลนั่นเองจากด้านบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะถึงแนวทางในวิธีการติดตามในเรื่องราวของหุ้นแล้วก็ทางด้านดัชนีหุ้นนะฮะว่าตรงไหนที่สามารถสะสมได้นะฮะขอบคุณมากเลยนะคะกระจังนะครับผมค่ะอ่ะ
นักลงทุนก็อยากได้ความรู้เยอะๆก็ไปดูรายการช่วงหุ้นทิ่มตานะฮะก็เป็นความรู้ที่แน่เดี๋ยวนี้พี่ม่อนนะฮะวิ่งไปหาข้อมูลมาให้นักลงทุนกันอุตลุดเลยรวมทั้งผสมกับเทคนิคของทางด้านนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์ในรายการช่วงดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์นักลงทุนจริงๆเลยนะคะค่ะในช่วงนี้นะเราพักสักครู่ก่อนนะคะนักลงทุนค่ะพักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขกราบขอบพระคุณทุกเสียงการตอบรับการเป็นสมาชิก VIP กับรายการ Business Line and Life ในปี2562ที่ผ่านมาว่าคุ้มมากปีที่ผ่านมาว่าคุ้มแล้วปี2563เราจัดให้หนักกว่าเดิมด้วยสิทธิพิเศษที่มากขึ้นทั้งนิตยสาร Stock Review ที่เราปรับรูปแบบเนื้อหาจัดเต็มข้อมูลความรู้ทุกการลงทุนกระทบไหล่ใกล้ชิดกับนักวิเคราะห์ชั้นนำระดับประเทศในเดือนมีนาคม2563ถามตอบสดๆกับแขกคนพิเศษที่คุณได้ยินชื่อแล้วจะร้องโอ้โหปีที่แล้วแค่1ครั้งต่อเดือนแต่ปีนี้จัดไปเลยอย่างต่ำ2ครั้งต่อเดือนยังไม่พอเราให้ส่วนลดคุณ 15% สำหรับทุกๆคอร์สการเรียนรู้ที่เราจัดขึ้นตลอดทั้งปี2563แล้วยังให้คุณได้เข้ามาศึกษาทบทวนความรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงในเว็บไซต์ businessline.com ของสมนาคุณที่คุณเห็นแล้วจะร้องว้าวสิทธิพิเศษมากมายขนาดนี้รอคุณมาเป็นเพื่อนกับเราครับโทรมาครับที่086-490-2823หรือแอดไลน์มาคุยกันที่ @BLLMI เราเชื่อเสมอครับว่าถ้าเพื่อนนักลงทุนเราอยู่ได้เราก็อยู่ได้เช่นกันช่วงเกาะลึกคนธุรกิจค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะคะกรรมการวิชาการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไพราจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะค่ะเดี๋ยวรอก่อนค่ะนักทุนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะตลาดวันนี้ค่ะก็น่าจะพักผ่อนแล้วมั้งพักเมื่อวานขึ้นวันนี้ก็ลงแล้วพรุ่งนี้ขึ้นไหมคะลักษณะพรุ่งนี้ก็ขึ้นหรือเปล่าพรุ่งนี้ก็ลงอะไรลง3ลงขึ้น2อ่ะ3ต่อ2 2ต่อ3อย่าลงไปเยอะแล้วกันค่ะๆนะครับก็ใครคาดว่าปีหน้าหุ้นขึ้นเราคาดว่าขึ้นขึ้นนะค่ะๆเราคาดว่าน่าจะมี January effect นะครับแล้วก็น่าจะขึ้นนะครับในเดือนมกราปกติเจนวิเอฟเฟคจะมีสักสามสัปดาห์อะไรเงี้ยนะใช่นะครับแล้วก็ประมาณสักวันที่สองอะไรเงี้ยนะวันที่สองเปิดมาวันที่สองของต้นปีของปีนะถ้าเล่นก็จะต้องเล่นไปเลยนะครับยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะในแง่ของพื้นฐานก็คือยังมองไม่เห็นฮะว่าปีหน้านะครับเศรษฐกิจจะเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญยังไงนะก็คงอยู่ในช่วงของการประคับประคองกันไปต่อนะครับหุ้นก็จะเป็นไปตามที่ไปตามภาวะเศรษฐกิจนะครับค่ะแถวๆนี้ก็น่าจะเป็นบัตทอมหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราถามถึงปีหน้านะครับผมก็คิดว่าเนี่ยตามผมดูตามผลเทคนิคเขานะก็ขึ้นเกิน1,650เนี่ยไม่ได้นะหรือ1,680เนี่ยไม่ได้นะถ้าเกินไปมันก็จะเป็นขาขึ้นนะเรายังมองว่าตลาดจะไปขาลงแล้วยังลงไม่จบนะครับปีที่แล้วได้ขึ้น200จุดนะครับ1,547 46นะฮะขึ้นไป200จุดพอดีแล้วก็
แล้วก็ลงกลับมาที่เก่าเลยในระยะเวลา1ปีนะลงมาแถวๆเดิมนะถ้าถือไปครบปีก็ถือว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ในไส้เนี่ยมันจะมีหุ้นที่กลุ่มที่ขึ้นนะฮะกลุ่มที่ลงก็คือจะเป็นกลุ่มธนาคารนะฮะก็ลงมาจากจุดเริ่มต้นของปีประมาณที่ 20% นะครับเพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยธนาคารก็น่าจะมีการรีบาวด์ได้นะฮะกลุ่มของ property ก็ลงมาประมาณ 10% นะครับมันไม่ถือว่าจากราคาต่ำสุดของปีที่แล้วเซ็ตได้อยู่ต่ำสุดนะแต่ราคาเนี่ยลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดอีกนะครับ energy ก็คือก็ไม่ได้ต่ำกว่าโลปีที่แล้วนะฮะโลต่อต้นปีนะฮะตัวของโรงไฟฟ้าก็เป็นตัวที่ทำกำไรได้สูงสุดนะฮะเพราะนั้นการคาดหวังโรงไฟฟ้าที่จะทำขึ้นต่อไปทั้งกลุ่มในปีหน้าก็ไม่น่าจะใช่นะฮะแต่ถ้าเป็นตัวเดียวก็น่าจะได้นะต้องไปเจาะลึกว่าทำไมมันถึงจะได้นะฮะคงไม่ได้มองรวมๆเพราะปีที่แล้วหุ้นรถไฟฟ้าที่ขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นทุกตัวนะฮะตัวที่ไม่มีอะไรก็คือ BCPG ก็เป็นตัวที่ไม่ได้ขึ้นนะฮะแต่ตัวที่มีการเติบโตของกำลังการผลิตก็ขึ้นทุกตัวนะครับกับอิเล็กทริกนะครับราชบุรีนะครับพวกนี้มีการเพิ่มกำลังการผลิตหมดเลยนะครับตัวของ GPSC GPC ก็เพิ่มโดยการไปซื้อโกมานะครับก็แต่ปีหน้าเนี่ยกลุ่มโรงไฟฟ้าก็อาจจะมีสักตัวหนึ่งที่ขึ้นทำออดทำไฮนะฮะในหลายๆตัวนะครับก็คงต้องไปดูว่าตัวไหนนะครับซึ่งก็คงไม่กล้าพูดออกสื่อนะฮะเพราะว่าสมมติว่ามี7ตัวแล้วมันขึ้นตัวเดียวเนี่ยมันพูดยากแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันแนะนำได้เพราะว่าใน7ตัวเนี่ยมันขึ้น6ตัวไม่ขึ้นตัวเดียวนะฮะกลุ่ม ICT นะครับก็ปีที่แล้วก็ต้องถือว่าเป็นปีที่ดีนะของคนที่ซื้อ ICT แต่ต้นปีตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขาดทุนนะครับยังกำไรอยู่นะปีหน้าก็จะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นเนี่ยก็จะเลือกเล่นกลุ่มธนาคารจะเลือกหุ้นอะไรนะครับโรงไฟฟ้าจะเลือกหุ้นอะไรนะครับก็มันจะเป็นรายตัวละนะครับน้ำมันก็จะเป็นถ้าเล่นน้ำมันก็เหลือสพตัวเดียวใช่ไหมนะครับปิโตรเคมีก็เลือกก็จะมี IVL กับ PTTC นะครับมีอยู่2ตัวนะครับก็จะเป็นหลายตัวนะครับคิดว่าต้นปีตลาดยังไม่ได้ลงนะฮะแต่ปลายปีอาจจะเห็นปีนี้1,500ปีหน้าจะเห็น1,400ไปปลายปีนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสภาพตลาดวันนี้ก็ถึงสิ้นปีก็ที่ขึ้นลงๆก็ขึ้นลงๆนะฮะถ้าเป็นเช็ดถ้าไม่บัตรทองก็ใกล้บัตรทองถ้าเป็นหุ้นหลายตัวก็ต้องดูเป็นหลายตัวนะฮะว่าตัวไหนลงมาแล้วนะครับโดยให้ดูยาวๆเลยนะครับเช่น200วัน200มันอะไรก็แล้วแต่หาดูนะหุ้นพวกนี้ก็จะรีบาวด์ได้นะฉะนั้นถ้าเรายังอยู่ในตลาดหุ้นเราก็ต้องทำงานมากขึ้นนะครับส่วนทีเฟกนะครับก็ย่อมีโอกาส1045นะฮะนะครับก็ถ้าหลุดไม่ได้ห้ามหลุดถ้าจะไปก็ต้องเห็นสูงกว่า1070ถึงจะเป็นไปข้างบนนะไปข้างบนก็คิดว่าเกาะข้างบนก็น่าจะติดอยู่แถวๆ1,000อีกนะฮะครับค่ะตอนนี้ก็คือเมื่อวานช็อตนะช็อตถือตอนได้อยู่นะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปช็อตนะเราไม่ได้ให้ช็อตนะแล้วก็ย่อลงมาถ้าจะแถว1045ก็น่าจะเป็นลองใหม่แนวแบบนี้นะครับก็จะเป็นแนวแบบนี้ชนทองคำก็เราเห็น1477นะฮะมาหลายวันละนะฮะเมื่อคืนก็กรอบ1480 1470นะครับตราบใดถ้ายังไม่ปิด1477.3ก็จะเป็นอยู่แบบนี้นะครับถ้าสัปดาห์นี้ปิดแถวๆนี้สัปดาห์หน้าอาจจะมีการขึ้นนะฮะเริ่มขึ้นนะครับการขึ้นไม่ถึงว่าสูงบัด1477 1480 1486นะจะค่อยๆขึ้นนะอาจจะปิดปลายปีที่1490ก็ได้นะฮะแต่สัปดาห์นี้ต้องเห็นก่อนนะครับต้องเห็นสูงกว่า 47.3 ก่อนนะครับก็จะค่อยๆขึ้นนะครับค่ะพอขึ้นไปแล้วแถว 1,500 หลายคนก็คงน่าจะสบายใจขึ้นนะครับถ้าไม่เกิดปลายปีนี้ก็จะเกิดต้นปีนะครับทั้งหมดก็คือห้ามหลุดนะครับสำคัญเลยของก็คือห้ามปิดต่ำกว่า 1,458 นะครับค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับครบนะฮะสำหรับครบถ้วนนะครับ
ส่วนผู้รายตัวใครสงสัยนู่นนี่นั่นอะไรนะครับหลักธรรมชาติเลยที่ขึ้นมาดีแล้วนะฮะถ้าไม่มีภาพของหุ้นตัวไหนที่ขึ้นมาดีๆแล้วไม่มีอะไรใหม่ๆที่จะมาโชว์นะฮะก็จะขึ้นต่อไม่ได้นะฮะไปถึงในแง่ของพื้นฐานโรงไฟฟ้าปีที่แล้วที่ขึ้นมาเยอะเพราะว่ามีการไปประมูลงานได้งานกันมาจากต่างประเทศจากเวียดนามจากดูไบอะไรก็ว่าไปนะค่ะแต่ถ้าปีหน้าไม่ได้ยินเลยมันก็จะขึ้นไม่ได้นะผลขึ้นจากการคาดการณ์นะครับกำลังการผลิตที่เติบโตในข้างหน้านะฮะในวันในปีต่อไปนะฮะถ้าไม่มีการคาดการณ์ก็จะไม่ขึ้นนะแต่ถ้าไปคาดว่ามันจะลงเลยไม่ใช่หุ้นปั่นนะมันก็อาจจะเป็นเล่นแบบไซด์เวย์นะครับเป็นหลายตัวไปนะครับก็ต้องถือว่าระยะยาวมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นจิมกับริกติด GPSC นะฮะราชบุรีเอโก้พวกนี้พื้นฐานระยะยาวเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะฮะแต่ระยะสั้นถ้าลักษณะของการเล่นหุ้นนะครับถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องข้างหน้าเขาก็ไม่เล่นนะค่ะนะครับอันนี้ถ้าใครอยากเจาะไปว่าตัวไหนมันอาจจะมีอย่างเงี้ยนะก็ต้องไปเจาะเป็นหลายตัวเองเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ใช้ไม่เจาะขนาดนั้นผมก็จะดูจากทางเทคนิคเนี่ยจะ PSC ถ้าไม่หลุด77ผมก็ซื้อครับขึ้นไปแนวต้านตรงนี้ก็ประมาณ88เนี่ยผมก็ขายอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ถ้าแค่ไปซื้อหุ้นปิโตรเคมีก็ผมก็ไม่ซื้อครับเพราะผมขายไม่ทันนะครับซื้อแล้วมันขายไม่ทันนะธนาคารพาณิชย์ขึ้นมาก็ขายทันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะขายหรือเปล่าปตท.ขึ้นมาขายทันนะนะครับแต่ผู้เล่นตัวขึ้นมาราคาไม่ทันนะลงเร็วอะไรเงี้ยนะครับระวังกันไปกันได้ค่ะก็ประมาณนี้นะฮะค่ะเดี๋ยวเจอกันนะฮะขอบคุณมากเลยนะคะพี่นิพนธ์ค่ะครับสวัสดีครับของคุณนิพนธ์นั่นเองนะฮะสำหรับข้อมูลที่หลายๆท่านติดตามกันนะฮะสำหรับการคุณนะฮะในช่วงหุ้นทิมตาเรามีคำตอบให้กับท่านไปแล้วนะฮะท่านไปดูรายการพี่ม่อนย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง Facebook Business Line and Live นั่นเองนะคะสำหรับท่านที่มีคู่มือการลงทุนซึ่งทาง Business Line and Live เองเราได้มีการจัดทำขึ้นเพื่อนักทุน Member VIP เมื่อตอนปีที่แล้วนั่นเองช่วงเดือนมีนาคมต้นๆปีนะฮะถ้าท่านมีท่านลองไปเปิดหน้า228ดูนั่นคือคำตอบนั่นคือคำตอบว่าเป็นอย่างไรสำหรับหุ้นโรงไฟฟ้าเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่เราได้ให้ข้อมูลกับทุกท่านในปี2562ช่วงเดือนมีนาคมนะแนะนำนะนักทุนที่เป็น VIP พี่ม่อนที่ผ่านมาท่านได้เล่มนี้ไปแล้วท่านเปิดที่หน้า228นะก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านและหุ้นทุกตัวที่มีในเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านจริงๆนะท่านมีท่านเปิดได้เลยส่วนนักลงทุนที่สนใจในเรื่องราวของ VIP ของ Business Line Alliance ในปี2020นั่นเองนะฮะเราเชื่อว่าสิ่งที่เราเตรียมความพร้อมให้กับทุกท่านจะเป็นประโยชน์นักลงทุนที่อยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านนิวยอร์กทางด้านญี่ปุ่นหรือว่านิวซีแลนด์ต่างๆหลายๆท่านเองสามารถสมัครเป็น VIP พี่ม่อนได้แล้วเราก็จะได้อยู่ใกล้ๆกันไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนของโลกพี่ม่อนก็อยู่ Business Line Alliance จะอยู่เป็นเพื่อนท่านเสมอนะรายละเอียดท่านก็สามารถสอบถามไปที่ @blmi นะฮะ @blmi หรือโทรศัพท์ได้เลยนะฮะโทรศัพท์ไปที่เบอร์นี้ค่ะ0864902823ค่ะสำหรับโปรโมชั่นเราเตรียมความพร้อมให้กับทุกท่านภายในสิ้นเดือนนี้นะคะไม่ว่าท่านอยู่ตรงไหนอยู่แบบไหนนะทางพี่ม่อนแล้วก็ Business Line Live ก็จะเป็นเพื่อนท่านเสมอๆนะฮะอ่ะสามารถสมัครได้เลยนะคะนักทุนค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนักทุนที่ได้ติดตาม Business Line and Life นะคะก็ต้องลานักทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ